คุณอัจฉริยะหน่อยค่ะวันนี้คุณอัจฉริยะบอกว่ามีคลิปมาแฉเพิ่ม2ประเด็นนะทั้งประเด็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ DSI ที่มีการถูกกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการไปตบทรัพย์นายทุนที่เป็นทุนจีนเพิ่มอีก1คดีแล้วก็บอกมีการเชื่อมโยงกับที่ไปตบทรัพย์ที่ชลบุรีด้วยอีกประเด็นนึงคือประเด็นเรื่องของคดีพรีมายาที่บอกว่าอยากให้ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินว่าเงินที่นำมาลงทุนร่วมคุณใบเตยเนี่ยเอาเงินมาจากไหนไปที่ประเด็นแรกก่อนคุณผู้ชมประเด็นแรกคือเรื่องของ DSI นะคะที่ทางคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้มีการเปิดหลักฐานเป็นภาพวงจรปิดค่ะที่เจ้าหน้าที่ DSI ก่อเหตุรีดทรัพย์จากกลุ่มทุนจีนสีเทาที่ย่านรัชดาห้วยขวางนะคะเมื่อ22ธันวาคม65ที่ผ่านมาซึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่มเติมอีก1คดีเนื้อหาในคลิปเนี่ยเป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่ DSI 3คนเนี่ยค่ะแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่นิติบุคคลที่คอนโดที่เกิดเหตุนะคะบอกว่าขอเข้าไปตรวจค้นห้องพักของผู้ต้องหาชาวจีนโดยที่ไม่มีหมายค้นจากศาลอาญาด้วยค่ะจากนั้นพอใช้เวลาค้นประมาณสัก20นาทีตอนกลับออกมาเนี่ยไม่ได้ออกมามือเปล่านะคะกลับออกมาพร้อมกับทรัพย์สินบางอย่างซึ่งคุณอัจฉริยะเลยบอกว่านี่แหละเป็นการตบทรัพย์ต่อเนื่องจากพื้นที่ทุ่งมหาเมฆที่เพิ่งก่อเหตุไปในช่วงสายวันเดียวกันซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมที่อุกอาจด้วยก่อนหน้านี้คุณอัจฉริยะเคยไปให้ข้อมูลที่สน.ทุ่งมหาเมฆแล้วนะคะในความผิดร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนและร่วมกันบุกรุกซึ่งจากนี้ทางตำรวจสน.ทุ่งมหาเมฆเองก็จะต้องมีการส่งต่อข้อมูลไปให้ทางสน.ห้วยขวางด้วยเพื่อที่จะดำเนินคดีนอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะบอกว่าเจ้าหน้าที่ DSI กลุ่มนี้ทำเป็นขบวนการหลายครั้งแล้วค่ะแล้วมันไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการปล้นบ้านชาวจีนก็คือที่บอกว่าไปจับกลุ่มใช่ไหมคะแล้วก็มีการจับมาแค่คนเดียวมีการเรียกตบทรัพย์อะไรต่างๆที่เป็นคดีก่อนหน้านี้ที่ชลบุรีนะคะคุณอัจฉริยะบอกว่าพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ทั้ง3คนเนี่ยจะมีการเก็บส่วยทั้งธุรกิจบ่อทรายน้ำมันเถื่อนรวมถึงของเถื่อนด้วยเพื่อส่งเงินให้กับใครรู้ไหมคะส่งเงินให้กับผู้บริหารระดับสูงของ DSI อันนี้คือเป็นคำกล่าวอ้างของคุณอัจฉริยะนะคะครับซึ่งคุณอัจฉริยะเองก็เลยอยากให้มีการเข้าไปตรวจสอบห้องทำงานของผู้บริหาร DSI ว่าจะเจอหลักฐานเป็นเงินสดกว่า100ล้านหรือไม่อันนี้คือคดีแรกครับต้องบอกว่าตอนนี้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษต้องบอกว่าเป็นช่วงที่แบบพระสุขเข้าพระเสาแทรกก็ว่าได้เพราะว่าตอนนี้โอ้โหหลากหลายเรื่องราวต่างๆที่ถาโถมที่ DSI เยอะแยะมากมายคุณผู้ชมครับในขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันเนี่ยเราอยากให้คุณผู้ชมไปฟังเสียงคุณอัจฉริยะพูดเรื่องกรณีของการตบทรัพย์กันดูครับไปฟังหน่อยครับการเสียภาษีของพี่มายานะครับต้องเรียกภาษีนะครับเรื่องนี้เป็นภาษีของที่ประชุมเราจะชี้เห็นเลยว่าพี่มายาเนี่ยนะครับเวลาจ่ายเงินนะครับเขาไม่ได้จ่ายเงินในนามบริษัทพี่มายาให้เข้าบัญชีส่วนตัวนะเข้าบัญชีส่วนตัวของทุกคนเลยแม้ทั้งเครือข่ายก็จะเป็นส่วนตัวไม่ได้เข้าในนามบริษัททำไมถึงงบการเงินถึงโตแค่8ล้านบาทเพราะเงินทั้งหมดที่มีการจะขายของก็ดีหรือจะอะไรก็ดีแล้วแต่จะไม่เข้าบัญชีบริษัทจะเข้าบัญชีส่วนตัวซึ่งเรื่องนี้รองอธิบดีกรมสรรพากรเนี่ยนะครับกับทางผมเนี่ยก็ได้มีการประสานกันมาโดยตลอดเนี่ยก็เพราะแล้วว่ามีการเพิ่มภาษีนะครับวันนี้จึงให้ปศเนี่ยดำเนินการตามกฎหมายงบการเงินเห็นไหมครับนะอันนี้ผมเห็นว่ายอดขายว่าจริงคือ56ล้านในปี64นะครับแล้วเขาเนี่ยได้กำไรแค่8ล้านเองนะดังนั้นสิ่งที่เขาบอกว่าเขามีเงินเป็นพันล้านเนี่ยมันก็คือเขาต้องมาชี้แจงให้ได้ว่าทำไมเงินถึงไม่เข้าบัญชีบริษัททำไมเงินถึงเข้าบัญชีส่วนตัวซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการหลบเลี่ยงภาษีคุณผู้ชมครับเสียงที่คุณผู้ชมได้ฟังจากคุณอัจฉริยะเป็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเป็นเสียงที่คุณอัจฉริยะได้มีการพูดถึงในการนำหลักฐานการหลบเลี่ยงภาษีของคณะกรรมการผู้จัดการและเครือข่ายพีมายาทั้ง12คนนะครับมายื่นให้กับผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าบก.ปอส.หลังจากตรวจสอบพบว่าบริษัทดังกล่าวนั้นมีการหลบเลี่ยงภาษีเพราะว่ารายได้จากการจำหน่ายสินค้าหรือว่ารายได้อื่นๆนั้นไม่ได้มีการโอนเข้ามาบัญชีบริษัทแต่กลับโอนไปที่บัญชีส่วนตัวซึ่งส่อเจตนาเป็นการเลี่ยงภาษีอย่างชัดเจนนะครับอีกทั้งบัญชีรายได้กำไรที่มีการนำเสนอไปก่อนหน้านั้นก็ไม่สอดคล้องกับการเสียภาษีที่ยื่นไ
และจากการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเมพรีมายาในโซเชียลนั้นก็มีการโชว์ความน่าเชื่อถือของพรีมายาแล้วก็สามีและที่สำคัญคือคุณอัจฉริยะบอกว่าน่าจะเป็นการร่วมกันฟอกเงินเพราะว่าพฤติกรรมนั้นสวนทางกับการยื่นภาษีและรายรับที่ยื่นจ่ายภาษีด้วยครับค่ะเพราะว่าเขามีคลิปก่อนหน้านี้เนาะที่บอกว่าไปร่วมเปิดคลินิกด้วยกันใช้ทุนจดทะเบียนกว่า100ล้านบาทซึ่งประเด็นคุณใบเตยเนี่ยก็ยังไม่จบเรื่อง Forex TD เนาะว่าเอ๊ะแล้วเงินที่เอามาเนี่ยใช่หรือเปล่าใช่ซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณอัจฉริยะบอกว่าจริงๆแล้วก็อยากจะให้คุณใบเตยนั้นออกมาชี้แจงประเด็นนี้ให้กับสังคมได้รับความกระจ่างกันไปว่าจริงๆแล้วคุณใบเตยนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องส่วนรู้เห็นหรือเปล่าไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store